แบบฝึกที่29การส่งและการเคลื่อนไหวแถวที่1เลี้ยงบอลไปทำชิ่งกับ A และ B ก่อนส่งและวิ่งไปต่อแถวที่2แถวที่2เลี้ยงบอลไปทำชิ่งกับ C และ D ก่อนส่งและวิ่งไปต่อแถวที่1หลังจากทำชิ่งแถว A สลับกับแถว B และแถว C สลับกับแถว D หลังจากนั้น 3-5 นาทีจึงเปลี่ยนกลุ่มให้แถวที่1และ2มาชิ่งบอลแทน